สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูเบนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะก่อนที่จะเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะคุณครูเบนขอถามเด็กๆก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเก่งมากๆเลยค่ะมีคนตอบถูกนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไปนะคะซึ่งคุณครูเบนเชื่อว่าเด็กๆยังจำได้อยู่นะคะและวันนี้เราจะมาฝึกสร้างโจทย์ปัญหาไปด้วยกันค่ะคืออะไรล่ะคะการสร้างโจทย์ปัญหาก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยทั้งข้อความและตัวเลขที่ต้องใช้วิธีการบวกและการลบนั่นเองค่ะคุณครูเบนนะคะมีรูปภาพให้เด็กๆฝึกสังเกตและเรานะคะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพไปด้วยกันค่ะเด็กๆดูสิคะว่าภาพที่เด็กๆเห็นภาพใดบ้างที่สามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้บ้างคะแต่คุณครูเบนเจอแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตไปที่ภาพเด็กผู้ชายสิคะเขาถือลูกโป่งในมืออยู่6ลูกใช่ไหมคะและเด็กผู้หญิงถือลูกโป่งในมือ2ลูกใช่ไหมคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่านะคะมีเด็กผู้ชายถือลูกโป่ง6ลูกและเด็กผู้หญิงถือลูกโป่ง2ลูกรวมทั้ง2คนมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกนี่ก็เป็นตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะคะลองดูจากภาพอีกสิคะมีภาพใดบ้างที่จะยกมาเป็นตัวอย่างได้คะหน้าเด็กๆบอกว่าเจอแล้วนะคะคุณครูเป็นก็เจอเช่นกันค่ะมีนกแก้วอยู่บนต้นไม้2ตัวมีนกกระยางอยู่ในน้ำ2ตัวรวมมีนกทั้ง2ชนิดทั้งหมดกี่ตัวนี่ก็เป็นตัวอย่างเช่นกันค่ะถัดมานะคะเด็กๆลองสังเกตจากภาพร้านผลไม้ดูสิคะมีผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวิธีแรกนะคะเด็กๆลองกำหนดโจทย์ปัญหาจากรูปภาพสิคะคุณครูเบนจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะกำหนดโจทย์ปัญหาจากภาพเช่นฟ้าใสไปซื้อส้ม7ผลมะม่วง5ผลต่อมาตั้งคำถามจากภาพค่ะรวมฟ้าใสมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลวิธีคิดนะคะเป็นวิธีอะไรคะวิธีบวกนั่นเองโดยเด็กๆสังเกตจากคำว่ารวมฟ้าใสมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะคะแสดงให้เห็นถึงวิธีบวกค่ะถัดมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะคือ7บวก5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสุดท้ายค่ะเด็กๆลองหาคำตอบสิคะ7บวก5ได้เท่ากับ12ผลนั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะจากโจทย์นี้นะคะจึงสรุปได้ว่าฟ้าใสไปซื้อส้ม7ผลมะม่วง5ผลรวมฟ้าใสมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองศึกษาลองฝึกสร้างโจทย์ปัญหานะคะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้เช่นกันค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ